ครับวันนี้เรามาดูแนวทางการแก้ปัญหานะครับมือถืออาการค้างสัมผัสไม่ไปตัวนี้เป็นมือถือ Xiaomi Redmi 8นะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าใช้อยู่ดีๆอาการค้างไปเลยนะครับส่วนใหญ่อาการแบบนี้จะเกิดจากการทำงานของพวก CPU หรือ RAM นะครับทำงานไม่ทันหรือผิดพลาดนะทำให้ระบบค้างไปเลยในการแก้ไขปัญหาแบบนี้เราต้องทำยังไงนะครับในการแก้ไขปัญหาแบบนี้เราจะบังคับให้เครื่องปิดนะครับวิธีการบังคับปิดก็คือให้กดลดเสียงกับเปิดแช่ไปเรื่อยๆจนเครื่องดับนะนี่ครับแบบนี้โอเคจากนั้นรอครับรอมือถือมันขึ้นมาทีนี้ในกรณีมันไม่ขึ้นเราจะทำยังไงดูนะเช่นตัวเนี้ยบังคับปิดไปแล้วไม่ขึ้นบางทีระบบจะเข้าโหมดสำหรับแฟลชนะโหมดแฟลชก็คือโหมดที่มือถือมันจะเข้าไปให้โปรแกรมสั่งปลดหรือสั่งล้างเครื่องสั่งลงเฟิร์มแวร์ใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับถ้ามันเงียบไปเลยแบบนี้นะครับบังคับใหม่อีกรอบนะครับทีนี้บังคับเปิดครับทีนี้เหมือนกับบังคับปิดเลยกดลดเสียงกับเปิดแช่นะครับถ้าลดเสียงกับเปิดแช่ไม่ขึ้นให้เพิ่มเสียงกับเปิดนะมือถือบางรุ่นจะใช้เพิ่มเสียงกับเปิดนะครับมือถือบางรุ่นจะใช้ลดเสียงกับเปิดเนี่ยกดแช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับในกรณีมันน็อกนะในกรณีมันน็อกนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าทีนะครับสามารถใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าในกรณีทำแบบนี้แล้วยังไม่ได้อีกจำเป็นต้องถอดสายแพร่แบตใส่ใหม่ลองดูนะครับการถอดสายแพร่แบตเนี่ยจะยากหน่อยในมือถือรุ่นใหม่เนาะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยจะเป็นฝาหลัง2ชั้นนะครับต้องได้เลาะฝาหลังชั้นนอกออกเสร็จเรียบร้อยต้องขันน็อตนะครับขันน็อตเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำการถอดแพร่แบตอ่ะมันจะยุ่งยากมากนะในมือถือรุ่นใหม่นะครับบางทีเราอาจจะทำเองไม่ได้ในกรณีการแก้ปัญหาก็ลองทำเองแบบนี้นะครับกดลดเสียงกับเปิดแช่ไปเรื่อยๆจนเครื่องดับนะกรณีมันค้างนะหรือถ้ามันเปิดไม่ขึ้นก็ทำเหมือนกันเลยนะครับเป็นการบังคับเปิดบังคับปิดอะนะครับโอเคอันนี้ก็รอนะครับนี่ตอนนี้มาแล้วใช่ไหมจะเห็นว่าตอนมันบูตครั้งแรกมันจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเราไปบังคับมันก็ทำการดึงระบบกลับมาพูดง่ายๆนะโอเคนะครับตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยลองสัมผัสดูจากตอนแรกสัมผัสไม่ได้นะครับตอนนี้ก็สัมผัสได้แล้วแต่ว่ามันยังหน่วงอยู่เพราะว่ามันเพิ่งเปิดนะครับมือถือแรมน้อยนะตัวนี้แรมน่าจะ2เองตัวนี้เป็น Xiaomi Redmi 8นะครับแรม2ความจำน่าจะ16หรือ32อ่ะนะตอนนี้หน่วงตอนนี้สัมผัสได้แล้วนะครับแต่ว่ามันหน่วงหน่อยเนี่ยโอเคเห็นมั้ยท่านไหนที่ติดปัญหานะครับมือถือค้างนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าลองใช้วิธีนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองเนาะนะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเข้าเกี่ยวกับให้ดูเป็น Xiaomi Redmi 8เนี่ยตัวนี้เห็นไหมโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ